คิดว่าอยากจะเล่นไปจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแพชชั่นอยู่ยังคิดว่าเราสามารถยังช่วยทีมได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะเล่นไปเรื่อยแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะร่างกายเราไม่ไหวแล้วหรือเราไม่สามารถช่วยทีมได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจรีไทร์ก่อนจักรพันธ์ยิง 1-0 ครับโอ้โหหมดจะได้ครับได้ง่ายเลยจักรพันธ์96นาทีที่76ครับขอบคุณราชบุรีแล้วกันนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มาร่วมทีมขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ขอบคุณแฟนราชบุรีแล้วกันครับที่สนับสนุนทีมมาด้วยดีตลอดก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยกันพาทีมให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับ